ครับท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการคุณพระเครื่องนะฮะมาถึงช่วงเบรกที่3แล้วนะฮะก็ท่านก็ติดตามรายการของเราอย่างนี้นะฮะคนที่จะโทรมาในช่วงเบรกที่4จดเบอร์ไว้ก่อนนะฮะ023470725 023470725แฝนพระถูกโฉลกนะเราจะตอบกันสดๆเปิดสายสดๆนะฮะก็เตรียมไว้นะฮะบอกเตรียมวันเกิดไว้ว่าท่านเกิดวันอะไรนะบอกเราเดี๋ยวเราจะบอกท่านให้นะส่วนคนที่อยากจะดูย้อนหลังนะฮะหรือจะไปกดไลค์ใน Facebook นะช่วยกันหน่อยแล้วกันนะฮะไหนๆเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะเข้าไปกดกันเยอะๆนะหรือจะไปยิงคำถามไว้ใส่คำถามไว้เดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้นะเวลาว่างมีผมจะเข้าไปดูเลยว่าใครที่เข้ามาบ้างนะวันก่อนผมก็เห็นมีหลายท่านนะเข้ามาทักทายกันโอ้โหผมรู้สึกชื่นใจนะแฟนเพจเข้ามาได้นะก็พิมพ์ว่าคุณพระเครื่องนะเข้าไปสมัครกันเข้าไปนะฮะไปกดไลค์กันเยอะๆนะในช่วงของนะ Facebook Fanpage นะแล้วก็ SMS นะฮะอย่าลืมนะ4221144ฝากเข้ามาได้นะฝากคำถามเข้ามาเยอะๆนะ4221144เราก็จะมาบอกท่านนะในเรื่องของที่ท่านอยากจะนะอยากจะถามไทยถามได้นะไม่จำเป็นต้องแฟนผ้าถูกโฉลกหรอกอย่างอื่นก็ถามเข้ามาได้ถ้าท่านคิดว่าผมมีภูมิรู้พอจะตอบผมจะตอบให้นะฮะนี่แหละฮะก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของการแนะนำวัตถุมงคลสร้างใหม่นะวัตถุมงคลสร้างใหม่ตอนนี้มีหลายรุ่นเลยนะเกจิอาจารย์ดังๆเขาเรียกว่าขึ้นลูกใหม่เนี่ยแจ้งเกิดเยอะขึ้นลูกใหม่แต่ว่าอาจจะเป็นลูกเก่าในพื้นที่นะฮะเพราะว่าเกจิปัจจุบันเนี่ยอายุมากๆเนี่ยได้รับความนิยมนะแต่ว่าชื่อเสียงของท่านเพิ่งจะมาดังเป็นเขาเรียกว่าในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลได้รู้จักเนี่ยบางทีท่านอยู่ไกลๆนะอย่างรูปนี้ที่กำลังจะพูดถึงเนี่ยหลวงพ่อวันวัดคลองคูนท่านอยู่พิจิตรนะวัตถุมงคลของท่านนี่เริ่มได้รับความสนใจจากนักสะสมนะโดยเฉพาะรุ่นอายุยืน78นะฮะรุ่นนี้นี่คนโอ้โหไปตามศูนย์พระเครื่องสนใจไปบูชากันเยอะเลยนะช่วงแรกเปิดสั่งจองก็สร้างความฮือฮาแล้วเพราะคนไปจองการจองนะฮะการจองวัตถุมงคลเนี่ยฮะท่านที่ยังไม่เคยเช่าวัตถุมงคลจะไม่รู้คุณจองพระเนี่ยคุณต้องจ่ายเงินเต็มนะเต็มจำนวนไว้เลยนะฮะแล้วถึงจะมารับพระที่หลังฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมีใจเต็มร้อยถึงจะไปตามศูนย์พระเครื่องต่างๆได้และต้องชอบจริงๆนะเพราะทุกคุณต้องเอาเงินไปทิ้งไว้ให้กับเขานะในการสั่งจองวัตถุมงคลของหลวงพ่อหวันเนี่ยนะฮะหลวงพ่อหวันเนี่ยมีหลากหลายเลยนะฮะหลากหลายแบบนะที่ทำมาในรูปในรุ่นของรุ่นอายุยืนเนี่ยนะฮะก็มีนะอย่างในเรื่องของผานไถโบราณนะเหรียญนะแล้วก็เคียวเกี่ยวข้าวตะขอโบราณหมุดทางรถไฟอย่างนี้แหละฮะก็มีหลากหลายพิมพ์โดยเฉพาะเหรียญเนี่ยมีหลายแบบด้วยกันนะอย่างรูปเหมือนนะนี่รูปเหมือนนะฮะรูปเหมือนท่านเนี่ยสวยงามนะถ้าดูเหมือนของเก่าเลยไหมฮะพิมพ์เหมือนของเก่าเลยนะฮะมาดูในเรื่องของนะประวัติของท่านสักนิดนึงนะฮะหลวงพ่อหวันเนี่ยนะพระครูพิพิธธรรมธรนะท่านเป็นเจ้าวาดวัดคลองคูนตำบลคลองคูนอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรนะท่านเป็นพระแท้พระดีที่กราบไหว้ได้สนิทใจเลยนะฮะแล้วก็ท่านมีวิชาอยู่ในตัวท่านเองนะท่านไม่เป็นสองรองใครละนะเป็นเกจิที่ได้รับความนิยมนะเป็นเกจิร่วมสมัยรูปหนึ่งนะท่านสืบสายพุทธานะพุทธคมเนี่ยจากหลวงปู่จันทร์บุรพาจารย์วัดคลองคูนนะและท่านได้เรียนวิชาคมจากโยมพ่อจอมขมังเวทนะจากตำราของหลวงพ่อโพวัดวังหมาเน่านะซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเงินวัดบางคานอีกทีนึงนะวัตถุมงคลของหลวงพ่อหวันเนี่ยสร้างทุกทีดีทุกรุ่นเนี่ยเขาว่ากันอย่างนั้นเลยจริงๆนะนี่ด้านหลังดูท่านดูด้านหลังเหรียญนี่อัคระยันเยอะแยะเลยนะฮะในมงคลโอกาสแห่งอายุ78ปีนะหลวงพ่อท่านได้อนุญาตให้จัดสร้างรุ่นอายุยืน78ขึ้นนะรูปลักษณ์ของเหรียญ นะก็มีเหรียญทรงรูปไข่นะเหรียญพิมพ์อาร์มนะแล้วก็มีรูปเหมือนห้อยคอหล่อโบราณนะมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กมีเหรียญเม็ดแตงนะมีเครื่องรางกำไรมีตะกรุดคูณเศรษฐีวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นครั้งนี้เนี่ยรายได้เพื่อบูรณะอุโบสถนะของวัดนะที่ชำรุดทรุดโทรมเนี่ยนะฮะเสนาสนะต่างๆนะรายได้ก็จะไปบูรณะตรงนี้นะผานไถโบราณเนี่ยชาวบ้านเขาบอกอย่างนี้นะฮะบอกผานไถเนี่ยได้ใช้งานมาไม่ต่ำกว่า100ปีเนี่ยนะก็ได้ขุดนะพบและเก็บรักษาไว้ซึ่งโลหะผานไถเนี่ยนะฮะโบราณอาจารย์บอกว่ามีพุทธคุณเด่นทางด้านคงกระพันชาตรีนะกันสิ่งชั่วร้าย
นะแค้วคาดปลอดภัยพลิกชะตาชีวิตให้ร้ายกลายเป็นดีนี่เขาเรียกว่าผานไถนะส่วนเคี้ยวเกี่ยวข้าวเนี่ยอาวุธทางปัญญาของชาวนานะมีคุณทางด้านเก็บเกี่ยวนะผลพืชผลต่างๆตะขอโบราณเนี่ยโลหะสุดแกร่งนี่แหละฮะพวกนี้นำมาเป็นชนวนมวลสารในการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้นะฮะนี่แหละฮะก็ต้องเลือกนะต้องเลือกมวลสารที่เป็นมงคลจริงๆนะก็แล้วยังมีหมุดทางรถไฟนะเป็นโลหะที่แข็งแกร่งมากนะนี่แหละฮะก็นำมาหล่อหลอมทำเป็นชนวนมวลสารนะแล้วก็มาสร้างเป็นเหรียญนะเนี่ยเหรียญสวยงามอย่างนี้นะฮะเนี่ยฮะท่านผู้ชมนะที่สนใจนะก็ไปบูชาได้ตามศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วไปรูปหล่อโบราณนี้ออกแบบได้เข้มขังนะฮะพิมพ์เล็กขนาดกำลังใช้เลยพิมพ์ใหญ่ก็ขนาดกำลังดีเนื้อพระเข้มข้นเนื้อโลหะผานไถนี่แหละฮะโอ้ก็ทำเป็นครั้งแรกนะเหรียญอายุยืนพิมพ์อามนะก็งดงามพิมพ์ทรงแปลกตาดีนะก็มีทั้งลงยาไม่ลงยาอะไรเงี้ยนะฮะเหรียญอายุยืนมหายันนะก็เป็นเหรียญพิมพ์รูปไข่โดดเด่นด้วยรูปนะครึ่งองค์นะแกะพิมพ์ได้เหมือนหลวงพ่อมากที่สุดเขาบอกอย่างนั้นนะฮะเหมือนหลวงพ่อมากที่สุดก็ได้ต้องนั่งเล็งนั่งดูกันแล้วล่ะว่าเหมือนมากแล้วถึงจะทำเป็นวัตถุมงคลออกมาส่วนตะกุดนะตะกุดคูณเศรษฐีเนี่ยนะท่านเห็นเนี่ยนะฮะคูณเศรษฐีเนี่ยเป็นงานค่อนข้างแปลกนะเป็นงานแปลกที่ไม่มีใครค่อยกล้าคิดค่าทำเพราะว่าลงพวกรายละเอียดเนี่ยเยอะมากฮะการลงรายละเอียดเยอะๆเนี่ยถ้าไม่เก่งจริงทำออกมาจะไม่สวยแต่นี่เขาทำแล้วสวยเป็นแกะลายฉลุนะฮะเป็นรูปดอกคูณอ่อนช้อยเลยนะสวยงามเลยนะฮะนี่บูชาเนี่ยไม่จำเป็นต้องแฝนคอก็ได้เพราะเป็นตะกรุดเป็นเครื่องรางอาจจะพกกับพวงกุญแจก็ได้หรือแฝนคอก็สวยงามนะแฝนคอก็สวยงามแต่ว่าตะกรุดนะรูปเหมือนอย่างเนี้ยผมแนะนำให้แฝนคอดีกว่าเพราะมีรูปเหมือนของหลวงปู่หวันอยู่ด้วยนะนอกจากนั้นยังมีกำไรนะก็อาจจะนะก็เป็นนามมงคลน่ะกำไรก็เหมือนกับการมีกำไรนะเวลาค้าขายอะไรเนี่ยใส่ไปก็มันเป็นคำพ้องเสียงกันนะฮะก็จะเป็นมงคลนามด้วยนะจัดสร้างเป็นแบบศิลปะนูนสูงพิมพ์ทรงลวดลายคมชัดนะมีรูปหลวงพ่อวันเนี่ยเป็นองค์ประกอบอยู่นะเป็นองค์ปฐมอยู่ตรงกลางเนี่ยเห็นนะฮะแล้วก็มีด้านซ้ายขวาเป็นรูป12นักษัตนะเพื่อส่งผลให้ผู้ที่บูชาตามวันเกิดนะท่านเกิดวันอะไรนี่มีครบเลยชวดฉลูคานทอมะโรงมะเสงมะเมียมะแมวอกละกาจอกุลนะฮะก็มีครบเลยอย่างนั้นนอกจากนั้นยังมีเหรียญแม่แตงเหรียญแม่แตงเนี่ยจริงๆเขาเรียกเหรียญแม่แตงเพราะเป็นเม็ดเล็กๆเลยนะเล็กมากนะเล็กมากนะเหรียญแม่แตงเนี่ยดังมาจากหลวงปู่ทวดเนี่ยนะหลวงปู่ทวดเนี่ยเหรียญแม่แตงปัจจุบันแพงมากนะเหรียญแม่แตงคือเป็นเหรียญเล็กๆเขาถึงเรียกว่าเหรียญแม่แตงนะเด็กๆเนี่ยแขวนได้ผู้หญิงแขวนดีเพราะเป็นเหรียญขนาดไม่ใหญ่นะเป็นครั้งแรกที่ได้มีการจัดสร้างขึ้นนี่แหละฮะหลวงพ่อวันนี่เป็นเกจิอาจารย์ที่กำลังมาแรงในยุคพ.ศ.นี้นะฮะวัตถุมงคลของท่านเนี่ยมีการทยอยจัดสร้างกันออกมานะหลายรุ่นนะหลายรุ่นนะต่อรุ่นเก่าๆเนี่ยไม่ต้องไปหาแล้วนะฮะราคาก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างเงี้ยเหรียญอามอย่างเนี้ยสวยไหมฮะนะลงยานะลงยามีลงยาน้ำเงินเหลืองเขียวนะสวยงามนี่แหละฮะสามารถจะไปเลี่ยมนะขึ้นคอเนี่ยไม่อายใครนะเป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมฉะนั้นคนที่แฝนพระนะถูกฉลกเนี่ยนะฮะบางคนเนี่ยบอกผมแนะนำไปว่าแฝนพระเนื้อโลหะอย่างนี้เนี่ยแฝนได้นะโดยเฉพาะเกจิอาจารย์รุ่นใหม่ผมแนะนำท่านไปแล้วเนี่ยท่านสามารถจะหาได้หาง่ายๆไม่ต้องไปแบบโอ้โหแนะนำแล้วไปหายากนะเอาที่หาง่ายๆแล้วถูกฉลกกับตัวท่านเองด้วยเนี่ยอย่างหลวงพ่อหวันเนี่ยละฮะก็หลายๆคนเนี่ยถ้าถูกฉลกในเรื่องของเนื้อโลหะเนื้อผงเนื้ออะไรต่อมีอะไรเนี่ยท่านสามารถจะนะนิมนต์ขึ้นคอได้เลยนะแฝนขึ้นคอได้นะเป็นวัตถุมงคลเดี๋ยวนี้วัตถุมงคลเนี่ยทำออกมาเนี่ยไม่ขี้ริ้วขี้เหร่นะทำออกมาแฝนแล้วไม่อายใครแฝนแล้วก็นะเป็นสิริมงคลกับตัวเองด้วยนะส่วนรูปเหมือนนะขนาดบูชาเนี่ยก็บูชาไว้บนหิ้งนะที่บ้านนะก็ไปเลือกเอานะฮะก็ถ้าท่านมีพระพุทธแล้วอย่างพระพุทธก็อย่างพระพุทธโสธรพระพุทธชินราชนะพระแก้วมรกตหรือพระอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพระพุทธเราก็วางไว้อีกหิ้งหนึ่งนะเกจิก็ต่ำลงมาหน่อยนะก็เนี่ยแหละฮะท่านก็เรียงอันดับไปหรือท่านจะแยกนะแยกโซนนะถ้าท่านมีห้องใหญ่ๆท่านจะแยกโซนยังไงก็ได้ไม่มีปัญหาเทพไว้ที่หนึ่งนะเกจิไว้ที่หนึ่งนะพระพุทธไว้ที่หนึ่งก็ได้นะแต่ท่านถ้าที่จำกัดหน่อยท่านก็สามารถจะเอานะพระพุทธไว้บนนะรองลงมาก็เป็นเกจิ
นะแล้วก็เป็นเทพนะแล้วก็มีอาจจะมีเสียงพ่อแก่ฤาษีนะเดี๋ยวนี้มีหลายๆอย่างนะเครื่องรางอย่างชูชกอย่างนี้ท่านก็บูชาได้นะนี่ก็เป็นวัตถุมงคลที่อยากจะแนะนำให้ท่านเนี่ยได้บูชาพกพาติดตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวท่านเองนะโดยในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้นะท่านก็ต้องหาวัตถุมงคลดีๆมาบูชาอาราธนาพกพาติดตัวนะท่านนะพกพระเนี่ยนะดีนะยังไงท่านก็บอกว่ามากับพระนะมากับพระเนี่ยนะเขาบอกว่ามีชัยไปกว่าครึ่งนะท่านลองดูนะฮะถ้าคนเนี่ยไม่จำเป็นหรอกฮะว่าคุณจะนะในเรื่องของการทำความดีถ้าท่านมีพระอยู่ที่ตัวเนี่ยผมเชื่อนะทุกคนเนี่ยถ้าแฝนพระอยู่ที่ตัวเนี่ยยังไงก็ต้องยึดในยึดมั่นในคุณงามความดีนะไม่มีใครกล้าทำสิ่งที่ไม่ดีนะฮะก็ถึงยังไงก็พระก็ยังเตือนนะวิ่งไปเนี่ยพระก็ยังกระแทกอยู่ที่หน้าอกก็เตือนท่านอยู่เสมอว่าท่านจะต้องพูดดีทำดีคิดดีนี่แหละฮะก็เป็นสิ่งดีๆที่นะมีขึ้นนะสำหรับคนที่ได้อาราธนาพกพาวัตถุมงคลนะติดตัวนะเพราะนอกจากที่ท่านจะติดตัวติดคอนะก็ติดอยู่ในใจท่านด้วยนะช่วงหน้านะช่วงหน้าเบอร์023470725ย้ำ023470725แฟนพระถูกโฉลกไปพักสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาเปิดสายสดกันเลยครับพระพุทธโสธรความศักดิ์สิทธิ์และอิทธิปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อโสธรเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนมากมายที่มีจิตศรัทธาและเชื่อมั่นในบุญกุศลที่หลั่งไหลมากราบไหว้สักการะบูชาและขอพรบารมีจากองค์หลวงพ่อโสธรจนเป็นที่กล่าวขานบอกเล่าต่อๆกันมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าขายเรื่องแคล้วคลาดการรักษาโรคเรื่องเมตตามหานิยมหลวงพ่อโสธรมีพุทธคุณครบเครื่องหลวงพ่อโสธรมีเทพเทวาพรมปกปักรักษาจำนวน16องค์นับว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีเทพเทวามาเฝ้าดูแลรักษาคุ้มครองมากที่สุดในโอกาสที่วัดสิรินธรเทพรัตนารามในพระราชูปถัมภ์วัดในพระนามาภิไธยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะสร้างหลวงพ่อโสธรรุ่นมงคลมหาบารมี85เพื่อหาเงินสมทบทุนสร้างอาคารเรียน100พระชันษาสมเด็จพระสังฆราชจึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคบูชาได้ที่ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ